หลังสมศักดิ์เจียมโผล่คอมเมนต์ใน Facebook เรื่องเสวนาวิชาการที่โอลิเวอร์พายเชิญไปถือเป็นการสารภาพเลยแล้วกันนะครับแต่การเสวนาวิชาการแบบไหนกันถึงมาเกี่ยวข้องกับการเดินประท้วงต่อต้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยแท้จริงคือการเอาเสวนาวิชาการบังหน้าเพื่อแทรกแซงกฎหมายไทยแต่สมศักดิ์เจียมไม่แคร์หรอกตราบใดมีเรื่องล้มล้างม.112เจียมก็มีกินก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ช่างจุดๆๆมันป.3 สี